คุณผู้หญิงสั่งนักสั่งหนาให้ป้าดูแลลักกี้ให้ดีลักกี้กระสายจ๊ะกระสายรับปากฉันเรื่องนึงได้ไหมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกระสายจะต้องดูแลลักกี้ให้ดีที่สุดห้ามไม่ให้ใครเอาลัคกี้ไปไหนเด็ดขาดเข้าใจมั้ยจ๊ะฉันไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างฉันเป็นห่วงอัคคีถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับฉันจริงๆป้าสัญญากับฉันนะว่าจะดูแลลัคกี้ให้ดีที่สุดบอกปัดคีด้วยว่าลักกี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาในวันที่ไม่มีฉันแล้วแล้วก็สายพอจะรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่ผมคุณตาของคุณหนูสั่งให้คุณผู้หญิงแต่งงานกับคุณผู้ชายทั้งที่ตอนนั้นคุณผู้ชายมีผู้หญิงคบหาดูใจกันอยู่ตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแต่สุดท้ายคุณผู้ชายก็ตกลงแต่งงานกับคุณผู้หญิงเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทตอนนั้นผู้หญิงที่คุณพ่อคบหาดูใจนี่ชื่ออะไรครับคุณวีนาค่ะเลขาของท่านไงคะจากแต่งงานได้ไม่นานคุณอัดก็พาคุณวีนาเข้ามาทำงานที่บริษัทให้เป็นเลขาแต่คุณผู้หญิงก็ไม่เคยปรีปากเรื่องคุณวีนาเลยนะคะทั้งที่รู้อยู่เต็มอกแต่ตอนนั้นคุณผู้ชายก็ดูเหมือนจะไม่ได้สนใจคุณผู้หญิงเลยคุณวีนาเธอก็เริ่มลุกลานคุณผู้หญิงแต่คุณผู้หญิงอดทนตอนนั้นคุณหนูยังเล็กผู้หญิงอดทนมาตลอดสายพักผ่อนก่อนเถอะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องนี้ทีหลังก็ได้ครับดีใจนะครับที่ได้เจอป้าสายอีกป้าสายครับมีเรื่องขอร้องอย่างหนึ่งครับอะไรล่ะคะคุณหนูป้าสายอย่าบอกใครได้ไหมครับว่าผมคืออาคีไม่งั้นผมอาจจะออกอยู่ในอันตรายครับอะไรดิมันรุนแรงมากขนาดนั้นเลยล่ะคะคุณหนูตอนนี้ยังไม่มีอะไรครับป้าสายไม่ต้องคิดมากครับไม่ต้องเป็นห่วงครับป้าสัญญาป้าสัญญานะคะคุณหนูป้าจะไม่บอกใครว่าป้าสายพักก่อนครับคิดมากนะครับผมจะเอาเพลงมองให้นะThank you.
ักกี้เป็นอะไรไปครับอะไรครับคิดถึงเจ้าของใช่ไหมไว้พี่จะตามหาเจ้าของตัวจริงให้แกนะแกคงจะมีความสุขมากกว่าแค่ได้อยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นยังไงบ้างอ่ะเห็นบอกว่าปวดท้องจะไปทำงานไหวไหมอ่ะไหวไม่รู้ฉันไปกินอะไรมาท้องเสียทั้งคืนเลยอ่ะแต่น่าจะโอเคขึ้นแล้วนะรีบไปทำงานกันเถอะไปโอ้ยโอ้ยเธอรอฉันแป๊บนึงได้ไหมอ่ะโอเคโอเคหลินรูปนี้ใครวาดเหรออ๋อสายฟ้านางชอบวาดรูปก็ที่ฉันเคยเล่าให้เธอฟังไงว่าสายฟ้าอยากไปบ้านล้อมรักให้ช่วยตามหาหมาก็ได้จะตัวเนี้ยเราไปกันเถอะเธอมีประชุมเช้าด้วยอ่ะโอเคไหวเปล่าหลินไหวโอเคแล้วใช่ป่ะกินอะไรมาข้าวต่ำแน่ๆอะไรเนี่ยรวมๆแล้วผมชอบไอเดียคอนเซ็ปต์ทั้งหมดนะครับดีที่มีเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วยแล้วในส่วนของพิธีเปิดล่ะครับคุณน้ำแข็งมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับแต่ผมอยากให้ชาวบ้านไปร่วมงานด้วยอะครับยังไงผมฝากคุณสายฟ้าช่วยประสานงานกับทางผู้ใหญ่สิงห์ด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวประสานงานให้ครับแล้วก็ผมฝากทุกคนดูแลโปรเจกต์นี้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องระบบความปลอดภัยได้ครับคุณน้ำแข็งต้องเป็นห่วงเลยครับเดี๋ยววายุจัดให้ครับ จะให้เราดำเนินการยังไงต่อดีครับคุณกรกิจฝ่ายขายเองก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะลูกค้าเริ่มไม่พอใจแล้วจะเอาเงินมาจำคืนกันแล้วเราต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะไม่งั้นเราแย่แน่ๆเลยงั้นคุณไปบอกลูกค้าที่จองโครงการของเราในส่วนเงินที่เหลือเราจะมีส่วนลดให้รายละ 50% แต่ขอเวลาเราแก้ไขหน่อยเราจะเปลี่ยนของที่ผิดสเปคให้ทั้งหมด 50% เลยเหรอคะผมให้คุณไปจัดการก่อนยังไงก็ต้องเอาลูกค้าไว้ก่อนส่วนเรื่องภายในเนี่ยผมจะจัดการอีกทีออกไปได้ละคุณดีที่ไปไหนไม่ทราบค่ะก็ติดต่อไม่ได้ค่ะแล้วคุณอิงฟ้าล่ะคุณอิงฟ้าโทรมาแจ้งว่าจะลองเข้าไปหาคุณอิทธิที่คอนโดดูค่ะเ
คุณปุ้ยคะค่ะคุณอินสวัสดีค่ะเจอพี่อินบ้างไหมคะไม่ได้เจอมาหลายวันแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ฝากโน้ตอะไรไว้ด้วยถ้าเจอพี่อินช่วยโทรหาอิงด้วยนะคะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณวายุอยู่ที่คอนโดพี่อิดค่ะและนี่คุณวายุอยู่ไหนคะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะรอติดต่อลูกดูนะชีวิตฉันต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะคุณคนเดียวเลยคุณอัดคุณต้องรับผิดชอบชีวิตของฉันคุณได้ยินไหมได้ยินไหมผมจะให้คุณมาเป็นเลขาผมนะจะดีเหรอคะดีสิ คุณน่ะเก่งจะตายแล้วคุณจะได้มาช่วยงานผมอยู่ดูแลผมด้วยไงคุณไม่เป็นห่วงผมแล้วเหรอแต่ว่าคุณแต่งงานแล้วนะคะกับคุณไพลินลูกสาวคุณทวีศักดิ์มันก็เป็นแค่การแต่งงานหลอกๆผมน่ะไม่ได้รักไพลินนะแต่ต้องยอมแต่งงานก็เพื่อสถานภาพของบริษัทผมรักคุณคนเดียวนะแล้วผมก็บอกเลิกกับไพลินแล้วด้วยคุณไม่ต้องห่วงนะผมจะทำทุกอย่างเพื่ออนาคตของเราแล้วนี่คุณสายฟ้าไม่ได้มาด้วยเหรอคะอ๋อวันนี้สายฟ้ามาติดงานด่วนนะครับผมก็เลยขออาสามาแทนอ๋อค่ะคุณยิงมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับบอกผมมาเถอะครับเผื่อเราจะได้ช่วยกันหาทางออกพี่อิดหายตัวไปค่ะยิงพยายามติดต่อพี่อิดแล้วนะคะแต่ว่าติดต่อพี่อิดไม่ได้เลยค่ะอิงกลัวว่าพี่อิดจะเป็นอันตรายค่ะใจเย็นก่อนนะครับคุณอิงผมว่าเรื่องมันอาจจะไม่ได้รุนแรงแบบที่คุณอิงคิดก็ได้ปกติแล้วคุณอิดเขาก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับก็ใช่ค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าติดต่อไม่ได้หลายวันขนาดนี้นะคะคุณแม่ก็ติดต่อไม่ได้นี่ก็มาพี่อิดอีกอิงกลัวค่ะแล้วคุณอิงพอจะมีเบอร์ติดต่อหรือว่าที่อยู่เพื่อนสนิทของคุณอิดบ้างไหมล่ะครับเผื่อเราจะได้ไปตามหากันไงอิงลองโทรไปหาเพื่อนพี่อิดแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีใครเจอตัวพี่อิดเลยค่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอดูอีกสักสองสามวัน
ที่ยังติดต่อไม่ได้เนี่ยผมว่าเราไปแจ้งความดีกว่ามั้ยครับจะดีเหรอคะถ้าเราแจ้งความมันจะส่งผลถึงบริษัทเลยนะคะแต่ผมคิดว่าตอนนี้ความปลอดภัยของคุณอิฐน่าจะสำคัญกว่านะครับเชื่อผมเลยครับก็ได้ค่ะเอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะดีไม่ต้องซีเรียสครับผมช่วยคุณอิงเต็มที่เลยฮะเดี๋ยวก็เจอเชื่อผมกินขนมดีกว่าครับไม่ต้องเครียดนะครับเดี๋ยวหาเจอเชื่อผมพ่อสายนั่งตรงนี้ก่อนแล้วกันครับค่อยๆครับพ่อสายอยู่ที่นี่นานแล้วเหรอครับใช่ค่ะตั้งแต่ออกจากบ้านคุณหนูมาป้าก็ไม่รู้จะไปไหนรู้แต่ว่าต้องอยู่ใกล้บ้านหลังเก่าของคุณหนูให้มากที่สุดเผื่อวันหนึ่งเจ้าลักกี้มันจะกลับมาหรือบางทีวันหนึ่งถ้ามีโอกาสก็อาจเจอคุณผู้หญิงอีกประสายครับผมอยากให้ประสายเก็บรูปนี้ไว้ในที่ที่ไม่มีคนเห็นได้ไหมครับทำไมล่ะคะคุณหนูคือผมไม่อยากให้มีคนรู้ครับว่าประสายรู้จักครอบครัวผมก็ไม่อยากให้ประสายต้องมาเสี่ยงกับผมด้วยขนาดตัวผมเองเนี่ยยังต้องปกปิดตัวตนเลยครับนี่หมายความว่ามีคนจะคอยทำร้ายคุณหนูอยู่เหรอคะจริงเป็นไรนะครับคือว่าดิฉันอยากทราบข้อมูลเรื่องการขออุปการะเด็กอะค่ะพี่จะให้ฉันไปหารูปเด็กที่หน้าเหมือนเด็กคนนี้แค่นั้นเหรอพี่แล้วอย่าลืมถามมาให้ได้ล่ะว่าเด็กคนนี้มันชื่ออะไรอันนี้คือรูปเด็กๆที่อยู่ที่นี่เหรอคะน่ารักจังเลยนะคะเด็กบางคนก็ออกไปแล้วก็มีนะคะออกไปแล้วเหรอคะมันบอกว่าข้อมูลของเด็กกับเป็นความลับพ่อสายครับเก็บนี่ไว้นะครับอุ้ยป้าไม่รับอะค่ะพ่อสายรับไว้เถอะครับนะครับเดี๋ยวผมจะมาเยี่ยมบ่อยๆนะครับป้าสายผมดีใจนะที่ได้เจอป้าสายอีกอย่างน้อยก็ยังมีคนที่รู้จักผมจริงๆหลงเหลืออยู่ขอบคุณนะคะคุณหนูถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับป้าสายดูแลตัวเองดีๆนะครับโชคดีนะป้าคุณหนูตอนนี้พวกมันกำลังเตรียมงานเปิดตัวคอนโดกันครับ
คุณน้ำแข็งเป็นคนดูแลงานเองทั้งหมดดีสิลงทุนคุมงานเองแบบนี้งานจะได้เรียบร้อยคุณปรีชาอยากให้งานนี้สำเร็จละครับอ่ะก็ยิ่งถ้าพวกมันตั้งใจทำเท่าไหร่พวกเราก็ยิ่งสนุกมากเท่านั้นไง เดี๋ยวฉันจะไปที่บ่อนได้ข่าวว่าอิทธิแทบจะกินนอนอยู่นั่นเลยเด็กคนนี้อายุขึ้นนะคนแบบคุณอิทธิจะมีประโยชน์กับเราเหรอครับมีสิวะยิ่งมันโง่เท่าไหร่ก็ยิ่งมีประโยชน์กับเรามากเท่านั้นคนแบบนี้แหละฉันชอบทำไมต้องพามากินร้านอาหารแพงๆแบบนี้ด้วยอ่ะเราซื้อข้าวกลับไปกินที่บ้านเหมือนเดิมก็ได้นี่ก็จ่ายอยากให้หลินกินอาหารดีๆเรานี่เงินเดือนจากก็ออกให้ด้วยนะเงินเดือนไม่เท่าไหร่เองอย่าฟุ่มเฟือยสิจากอีกอย่างก็ต้องส่งเงินไปให้ครูใหญ่ดูแลน้องๆที่บ้านฟ้าโปรดด้วยนะใช้เงินฟุ่มเฟือยแบบนี้มันไม่ดีนะจากหลินนี่เป็นของขวัญวันเกิดย้อนหลังนะจากให้แทนตุ๊กตาตัวเล็กๆหลินลองเปิดดูนะจากว่าหลินต้องชอบแน่ๆนี่มันอะไรกันนะจากทั้งอาหารทั้งของขวัญจากกลายเป็นคนไม่รู้ค่าของเงินตั้งแต่เมื่อไหร่หลินไม่ได้อยากได้ถ้าคนที่นั่งตรงหน้าหลินน่ะเป็นคุณน้ำแข็งหลินก็คงไม่พูดแบบนี้ใช่ไหมไปกันใหญ่ละคุณน้ำแข็งเกี่ยวอะไรด้วยนี่จากกับพูดอะไรอ่ะหลินชอบไม่ใช่เหรอชอบกินอาหารหรูๆชอบนั่งรถแพงๆจากก็พยายามทำให้หลินอยู่นี่ไงนี่แกกำลังดูถูกฉันอยู่นะจ๊ะถ้าแกคิดว่าฉันเป็นคนแบบนี้ก็ไม่ต้องมาคุยกันอีกที่แม่ซื้อมาให้ใหม่เนี่ยงั้นเดี๋ยวผมลองแล้วกันนะครับจ้าลูกลักกี้ครับลักกี้ปอกคอใหม่นะนี่กับพี่น้ำแข็งเอาดูสิเอาลักนิ่งก่อนนิ่งครับนิ่งๆเอายังไงเนี่ยอยากใส่ของเก่าเหรอคิดถึงจังเลยครับพี่นี่ครับถ้ามันชอบอันเดิมก็ไม่ต้องเปลี่ยนอันก็แล้วกันครับขอบคุณนะครับตามนั้นก็ตามนั้นเนาะไม่ชอบของใหม่เนาะไอ้ฟ้าก๋วยเตี๋ยวกันเว้ยเออไปโอเคมาเลยมึงก็ร้อนอยู่เลยชอบไหนวะหน้าปากซอยและก็มีร้านเดียวเอาลิ้นจากกินเดี๋ยวกันเพื่อนไม่กินอ่ะไม่หิวเอาจากมีอะไรวะมึงสองคนทะเลาะกันเหรออะไรของมันวะสงสัยพวกมันจะชอบกินเกาเหลาวะทำไมวะไม่อินเส้นไงกูว่าแล้วมึงก็เลี้ยงมึงมึงก็ไปห่อเดียวพอ3ห่อที่ของกูโอ้อากาศว่ะชิวๆห่อเดียวกูไม่เคยพออยู่แล้วเพื่อนอ
ราจะได้เจอกันอีกไหมเนี่ยลักกี้ฉันจะพยายามตามหาแกให้เจอนะสวัสดีค่ะบ้านล้อมรักค่ะสวัสดีครับคือผมอยากแจ้งสุนัขหายครับเดี๋ยวรอสักครู่นะคะหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอคะหายไปคือมันหายไปนานมากแล้วครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือมันอธิบายยากครับเอาเป็นว่ามันหายไปหลายปีแล้วครับยากเกินไปใช่ไหมครับที่จะหาเจอมันเป็นเคสที่ยากอะค่ะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวทางเราจะพยายามเต็มที่นะคะถ้าอย่างนั้นขอข้อมูลเบื้องต้นก่อนได้ไหมคะน้องหมาของคุณชื่ออะไรเหรอคะหมาผมพันบีเกิลนะครับชื่อลักกี้ครับอายุประมาณ10กว่าปีครับลักกี้ขอเบอร์ติดต่อคุณได้ไหมคะครับผมชื่อสายฟ้าครับเบอร์089 695 9967ครับค่ะเดี๋ยวยังไงจะติดต่อกลับไปนะคะใจถูกต้องแล้วจ้ะฉลาดแบบนี้ดีพี่ชอบแล้วผมต้องทำไงบ้างล่ะครับพี่นุ่นก็ไม่ต้องทำอะไรมากแค่ปรับแต่งตัวเลขในบัญชีคือบางทีมันต้องมีความสัมพันธ์อันดีของซัพพลายเออร์กับทางทีมคุณปรีชาเขาเราก็ไม่อยากให้เสียน้ำใจกันก็เลยต้องปรับแต่งตัวเลขนิดๆหน่อยๆผมเข้าใจครับพี่นุ่นส่วนทางทีมทำงานก็ไม่ต้องย้ายอะไรนะเพราะจากทำงานอยู่ฝ่ายบัญชีอยู่แล้วเป็นทีมกลางก็แค่รับคำสั่งจากพี่ไปเอาเป็นว่าซื่อสัตย์กับพี่ก็พอขอบคุณพี่นุชมากนะครับเล่นละเฮ้ยใจเย็นนั่งนั่งเดี๋ยวผมจัดการให้ลุยต่อเลยคุณอิทธิมากนะวิชาไอ้โอ้ย
นะนี่วิชาผมจัดการให้แล้วเจนเจนรอแป๊บนึงรอผมแป๊บนึงหมายความว่าไงไม่ได้กลับบ้านก็ผมเบื่อเบื่อนะและอย่างชีวิตที่นี่เนี่ยมันก็สนุกดีมันได้ตื่นเต้นมันได้ลุ้นมีรสชาติแต่ทุกอย่างที่นี่คือการลงทุนถ้าคุณไม่มีเงินมากพอคุณก็จบจริงๆแล้วคุณยังมีแหล่งเงินทุนอีกตั้งมากมายอยู่ที่อินทวงศ์คุณจะทิ้งมาให้โง่ทำไมทิ้งมาแบบนี้ก็สบายก่อนกินพอดีแล้วผมควรทำยังไงก็กลับไปเอาทุกอย่างของคุณคืนมาสิไม่เห็นจะยากเลยของคุณคุณมีสิทธิ์เต็มที่นั่นบริษัทของพ่อคุณไม่ใช่ของไอ้กรกิจมันคุณปล่อยฉันก่อนถูกลูกไม้แข็งนะเชื่อฉันจริงเอามากลับบ้านทุกคนนะแล้วพ่อผมก็เป็นคนสร้างมันมากับมือจะปล่อยให้ใครมาเอาไปได้ยังไงถูกต้องคุณคิดถูกต้องงั้นเรามาดื่มฉลองให้กับเจ้าของบริษัทอินทวงศ์คนใหม่กันดีกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเปล่าแบบนี้เป็นแน่เป็นอะไรอ่ะก็จากอ่ะช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ทำตัวแปลกๆอ่ะแปลกยังไงอ่ะก็หาว่าฉันชอบเธอแล้วก็หาว่าฉันชอบคนรวยอีกจะบ้าหรือเปล่าอย่าลืมสิยังไม่มีใครรู้นะว่าฉันเป็นยังไงอ่ะแล้วอีกอย่างเธอก็ทำงานอยู่กับฉันตลอดเลยแล้วทำไมสายฟ้ากับวายุไม่เป็นแบบจักอ่ะก็สายฟ้ากับวายุเขาไม่ได้ชอบเธอเหมือนที่จักชอบนี่จักเนี่ยนะชอบฉันจะบ้าหรอฉันเธอเข้าใจผิดแล้วแหละเก่งทุกเรื่องยกเว้นเรื่องนี้แหละใช่หรอเป็นไงบ้างเรื่องงานเปิดตัวไปถึงไหนแล้วลูก 80% แล้วครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วครับพ่อไปเป็นประธานในงานนะครับก็เรื่องนี้แหละที่พ่อจะมาบอกบังเอิญว่าวันงานเนี่ยพ่อติดธุระคงไปร่วมงานไม่ได้น้ำแข็งเป็นประธานไปเองเลยแล้วกันนะในเมื่อโปรเจกต์นี้เนี่ยน้ำแข็งคนปั้นมากับมือนี่ครับพ่อหายหัวไปไหนลูกคนนี้วันมีแต่เรื่องให้ฉันต้องปวดหัวตายยากดีนี่ฉันด่าแกอยู่แล้วแกก็โผล่หัวมานี่แกหายไปไหนมาฮะแล้วดูสภาพสิเนี่ยนี่มันคนหรือผีกันแน่เนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้นะฉันพูดกับแกอยู่นี่แกไม่ได้ยินหรือไงทำไมแกไม่ไปทำงานตั้งหลายวันแกรู้หรือเปล่าว่าคุณกรกิจเขาต้องวิ่งวุ่นแก้ปัญหาให้แกอยู่คนเดียวเนี่ยผลงานที่แกทำเอาไว้ทำให้บริษัทขาดทุนไปตั้งเท่าไหร่แกรู้หรือเปล่านี่คุณแม่เงินก็ไม่ใช่เงินมันไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรนี่ครับแล้วอีกอย่างตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วนี่ไงคุณแม่จะโวยวายให้มันได้อะไรขึ้นมาแล้วแกหายไปไหนมาล่ะนี่คุณแม่ตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยไม่เคยเห็นจะสนใจถามผมเลยแล้วอยู่ตอนนี้จะมาถามเหรอครับผมกลับมาแล้วนี่ไงแล้วฝากคุณแม่เนี่ย
ไปบอกกรกริดมันด้วยนะว่าผมจะกลับมาเอาทุกอย่างของผมคืนให้มันระวังตัวไว้ด้วยไอ้ครูคนนี้พี่อิดอ้าวหายไปไหนมาคะเนี่ยพี่ก็ไปเรื่อยอะนะพอดีช่วงนี้เบื่อแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาแล้วไงดีค่ะกลับมาช่วยกันทำงานเลยช่วงนี้ที่บริษัทงานยุ่งมากแล้วนี่ได้ไปเจอคุณแม่หรือยังคะคุณแม่ถามถึงพี่อิดขอโทษด้วยนะคะคุณอิดทีคะมีเอกสารให้เซ็นค่ะเดี๋ยวก่อนคุณเดี๋ยวช่วยบอกฝ่ายบัญชีด้วยนะว่าให้ตั้งเบิกงบให้ผม 300,000 ได้ค่ะพี่อิดจะเอาเงินไปทำอะไรเหรอคะอ๋อพอดีพี่จะซื้อหุ้นน่ะมีหุ้นตัวใหม่น่าสนใจมากเลยแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนการบริหารภายในองค์กรใหม่ทั้งหมดเลยนะพี่จะบอกอีกไว้ก่อนเปลี่ยนระบบยังไงอะคะเดี๋ยวก็รู้เองแหละว่าเราหุบร่มกันดีกว่าครับไม่ร้อนหรอครับไม่ร้อนครับอากาศเย็นกำลังดีโอเคครับเฮ้ยลูกหมาทำอะไรครับสองตัวหึแม่ไปไหนขวบเนี่ยคุณคงชอบหมามากเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมว่าหมามันฉลาดแล้วก็ซื่อสัตย์มากครับแล้วตอนนี้มันไปไหนแล้วเหรอครับหมาผมนะครับมันหายไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับตอนที่ออกตามหาผมนะครับออกตามหาคุณเหรอครับครับนานแล้วครับหลินรูปนี้ใครวาดเหรออ๋อสายฟ้านางชอบวาดรูปก็ที่ฉันเคยเล่าให้เธอฟังไงว่าสายฟ้าอยากไปบ้านล้อมรักให้ช่วยตามหาหมาก็ได้จะตัวเนี้ยผมอยากแจ้งสุนัขหายครับเดี๋ยวรอสักครู่นะคะหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะหายไปคือมันหายไปนานมากแล้วครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือเอาเป็นว่ามันหายไปหลายปีแล้วครับมันคงยากเกินไปใช่ไหมครับที่จะหาเจอมันเป็นเคสที่ยากอะค่ะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวทางเราจะพยายามเต็มที่นะคะถ้าอย่างนั้นขอข้อมูลเบื้องต้นก่อนได้ไหมคะน้องหมาของคุณชื่ออะไรเหรอคะหมาของผมพันบีเกิลนะครับชื่อลักกี้ครับอายุประมาณ10กว่าปีครับลักกี้ขอเบอร์ติดต่อคุณได้ไหมคะครับผมชื่อสายฟ้าครับเบอร์089 695 9967ครับสวัสดีครับอยู่ตรงนี้นี่เองสวัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีครับผมเดินหาสถานที่จัดงานเปิดโครงการคอนโดของคุณนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงขับเฮาครับผู้ใหญ่อ๋อนี่มีอะไรขาดเหลือบอกผมเลยนะครับผมจะได้เกณฑ์พวกชาวบ้านมาช่วยไม่เป็นไรครับผมบอกให้ทางออร์แกไนซ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ผมขอเชิญผู้ใหญ่แล้วก็ป้าศรีมาร่วมงานด้วยนะครับยินดีเลยครับอ้าวแล้วนี่คุณวายุไปไหนครับอ๋อเตรียมงานอยู่ที่หน้างานแล้วครับโอ้ยงั้นเราไปหน้างานกันไหมครับได้เลยครับครับผมไปแล้วนะพวกชาวบ้านเขาตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะครับ
จะถึงวันที่คอนโดของคุณได้เปิดแล้วเนี่ยคงจะมีความเจริญเข้ามาในหมู่บ้านอีกเยอะเลยนะครับขอบคุณมากครับครับต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยนะครับครับชาวบ้านเขาก็ถามผมเลยบอกว่าไปถามคุณน้ำแข็งที่รู้มีอะไรให้ช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือเปล่าคนจะได้แบบเกณฑ์คนมาช่วยเต็มที่ครับคุณแม่โอ้ยอืมทำตัวเป็นเด็กๆไปได้ลูกก็อิงคิดถึงนี่คะคิดถึงคุณแม่แล้วก็คิดถึงคุณพ่อด้วยค่ะคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอให้กลับได้เมื่อไหร่คะแล้วอิงไปเยี่ยมคุณพ่อได้ไหมคะโอ้ยใจเย็นๆก่อนนี่รัวถามแม่แบบนี้นี่แม่ตอบไม่ทันนะลูกคุณพ่ออาการไม่ค่อยดีนะอิงมีผลข้างเคียงทางสมองทำให้คุณพ่อสูญเสียความทรงจำชั่วขณะอะไรนะคะสูญเสียความทรงจำได้ไงอะคะตอนที่คุณพ่ออยู่ที่นี่ทุกอย่างก็เป็นปกติดีนี่คะแล้วอยู่ๆจะมีอาการแบบนั้นได้ยังไงอะคะคุณแม่อิงฟังแม่ก่อนนะลูกมันเป็นผลข้างเคียงของอาการที่คุณพ่อเขาเป็นแล้วตอนนี้คุณหมอก็พยายามดูแลคุณพ่ออยู่อิงจะไปเยี่ยมคุณพ่อนะคะไปอ่ะไปได้แต่แม่อยากให้รอก่อนแม่อยากให้คุณหมอดูแลคุณพ่อให้แข็งแรงกว่านี้ก่อนแม่เองก็เป็นห่วงคุณพ่อไม่ได้น้อยไปกว่าหนูนะอิงคุณพ่อจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะคุณแม คุณสายฟ้าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเจอกันนะครับครับระวังนะครับเย่าค่ะเย่าค่ะเฮ้ยมีอะไรวะหลินทางฝ่ายแคทเธอรีนโทรมายกเลิกอาหารที่สั่งวันนี้ทั้งหมดเลยค่ะยกเลิกตอนนี้นี่เหรอครับค่ะแล้วเราทำงานดีอ่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงงานก็จะเริ่มแล้วนะครับเนี่ยใช่เรานัดนักข่าวไว้แล้วด้วยอ่ะทำยังไงดีอ่ะ